4กำลังเข้าสถานีบ้านโป่งช้าอยู่ประมาณ10นาทีนิดๆ นะครับทำเวลาได้ดีครับโดยก่อนหน้านะครับก็จะมีรถด่วน86เข้ามาช้าอยู่ประมาณเกือบ30นาทีได้ครับโดยประมาณก็วันนี้รถด่วนทำเวลาได้ดีนะครับเข้ามาช้ากัน 10-20 นาทีแต่พวกรถเร็วนะครับยังไม่มาสักขบวนนะครับโดยเฉพาะอย่าง68ล่าช้าถึง4ชั่วโมงจนทางกิจศูนย์ล้าช้าประมาณ90นาทีนะครับวันนี้รถด่วนนำมาก่อนนะครับวิ่งสมกับเป็นรถด่วนหน่อยทางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับ
ที่84เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมศาลายาบางบำรุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งกดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับขบวนรถจะเที่ยวในชานชาลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถโดยสารเทวดาชาติเมืองขบวนที่352หยุดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางราชบุรีปลายทางสถานีธนบุรีครับขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองประดุกคลองบางตาลพงมะเดื่อนครปฐมเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับต้นทางยะลาปลายทางสถานีกลางกรุงเท
เทพอภิวัตครับขบวนรถคันนี้เมื่อผ่านสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมศาลายาบางบำรุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสายก็หนาแน่นทีเดียวนะครับหมดวันหยุดยาวปีใหม่ครับ